้ตบุ๊กเกมมิ่งตัวตึงสเปคขอนในงบ 60,000 กับเจ้า MSI คาตานะ15จะพลาดได้ไงคะกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่หลายๆคนคุ้นหน้าคุ้นตากันจากทาง MSI ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะครีมก็อยู่กับ MSI คาตานะ15ซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดเลยนะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นขวัญใจเกมเมอร์เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ CPU นะคะเป็น Intel Core i7-12650H นะคะบวกกับการ์ดจอแยกค่ะจาก Nvidia GeForce RTX 4070รุ่นล่าสุดเลยซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่มีดีไซน์เรียบหรูดูแพงแล้วก็ดูทันสมัยมากๆเลยนะคะสีของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นสีพื้นเรียบๆแบบนี้เลยค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะวัสดุทั้งหมดของเขาเนี่ยยังเป็นพลาสติกคุณภาพดีว่าแต่ว่าจุดเด่นของเจ้าเครื่องนี้จะมีอะไรบ้างถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาดูที่ดีไซน์แล้วก็ตัวเครื่องของเขาก่อนเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือ MSI คาตานะ15นะหน้าจอของเขาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ 15.6 นิ้วค่ะความละเอียด Full HD นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นพาเนล IPS ค่ะ Refresh Rate ของเขาจะอยู่ที่144Hz เช่นเดียวกับรุ่นก่อนเลยนะและด้านล่างของเขาเนี่ยก็จะมีสกรีนคำว่า MSI อยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเลยค่ะด้านการแสดงผลของหน้าจอ IPS นะคะคือเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะมองหน้าจอจากมุมไหนก็ได้นะโดยที่สีเนี่ยไม่มีผิดเพี้ยนเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าหน้าจอตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากๆเลยนะและชุดบานพับหน้าจอนะคะก็จะเป็นแบบติดขอบนั่นเองค่ะซึ่งจะมีความแข็งแรงทนทานนะคะนอกจากนี้จอของเขาเนี่ยยังสามารถที่จะกางได้ถึง180องศาเรียกได้ว่าแบนราบไปกับโต๊ะเลยล่ะค่ะน้ำหนักของตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่ 2.25 กิโลกรัมค่ะซึ่งจะมีน้ำหนักพอๆกับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งส่วนใหญ่นั่นเองนะคะด้านล่างของตัวเครื่องดีไซน์ของเขานะจะเป็นเหมือนลังผึ้งค่ะที่จะดูดอากาศเย็นเข้าไปจากนั้นเนี่ยจะทำการระบายความร้อนออกทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนั่นเองนะก็ถือได้ว่าเป็นการจัดการอุณหภูมิที่ดีทีเดียวค่ะไม่ว่าเราจะเล่นเกมหรือว่าทำงานนะคะเครื่องก็จะมีความเย็นอยู่ตลอดเวลานั่นเองมาในส่วนของคีย์บอร์ดนะคะคีย์บอร์ดเนี่ยของเขาจะเป็นขนาด full size ค่ะซึ่งปุ่มชิปกับปุ่มคอนโทรลนะคะจะมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองเพื่อง่ายต่อการกดของเหล่าเกมเมอร์ค่ะและในส่วนของปุ่มฟังก์ชันเขาจะย้ายมาอยู่ขวามือติดกับปุ่มลูกศรค่ะมีนัมแพดมาให้ด้วยนะแต่ว่านัมแพดของเขาเนี่ยขนาดค่อนข้างเล็กกว่าปกติค่ะซึ่งจุดที่แตกต่างของคีย์บอร์ด MSI คาตานะรุ่นนี้กับรุ่นก่อนนะคะก็คือนี่ปุ่ม WASD แล้วก็ปุ่ม Power นั่นเองค่ะคือรุ่นก่อนเนี่ยมันจะเป็นปุ่มทึบใช่มั้ยแต่ว่ารุ่นใหม่ของเขานะคะก็จะเป็นปุ่มใสนั่นเองค่ะแล้วก็ทำให้เห็นไฟลอดด้านในได้ง่ายขึ้นนะจากสีแดงเนี่ยเขาก็เปลี่ยนเป็นไฟ RGB แทนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการสกรีนตัวอักษรนะคะไว้บนคีย์แคปด้วยค่ะปุ่มลูกศร นะคะก็จะเปลี่ยนจากเส้นลูกศรขนาดเล็กเนี่ยให้กลายเป็นเครื่องหมายขนาดใหญ่ค่ะนอกจากนี้ยังมีการซ่อนไอคอนฟังก์ชันต่างๆนะคะไว้ในปุ่มลูกศรแทนนั่นเองค่ะซึ่งโดยรวมแล้วนะคะเราสามารถที่จะปรับเป็นคีย์ละต่างๆเหมาะสำหรับชาวเกมเมอร์มากๆเลยในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมี USB 2.0 แล้วก็ USB 3.2 อย่างละ1ช่องนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมี DC adapter ด้วยส่วนด้านขวานะคะก็จะมี audio jack 1ช่องค่ะ HDMI 1ช่องนะคะ USB 3.2 1ช่องค่ะและยังมี USB Type-C 3.2 Gen 1นะคะอีก1ช่องที่สามารถต่อเป็นจอแยกได้ค่ะความละเอียด 4K นะคะจะอยู่ที่ 120Hz และสามารถเป็นความละเอียด 8K ก็ได้นะแต่ว่า refresh rate ของเขาจะอยู่แค่ 60Hz เท่านั้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีช่องต่อสาย LAN อีกด้วยค่ะแต่แอบน่าเสียดายนิดนึงนะที่พอร์ตส่วนมากจะอยู่ทางด้านขวาเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะคะมาถึงสเปคของเขากันบ้างดีกว่านะคะอย่างที่ครีมบอกไปนะว่าเขาเนี่ยเป็น CPU Intel Core i7-12650H นั่นเองค่ะที่มี10คอร์16เทรดความเร็วสูงสุดก็อยู่ที่ 4.7 กิกะเฮิรตซ์นั่นเองนะคะส่วน RAM นะคะก็ให้มาถึง16 GB DDR5 4800 MHz ค่ะชิปของเขาเนี่ยจะเป็นของ Samsung ที่มีประสิทธิภาพไว้ใจได้แน่นอนรองรับการอัปเกรดมากสุดนะคะถึง64 GB เลยค่ะคือเพื่อนๆสามารถที่จะเล่นเกมได้แบบเต็มแม็กเลยนะหรือว่าถ้าใครอยากจะอัปเกรดเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันการ์ดจอของเขานะคะก็จะเป็น Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop นั่นเองค่ะซึ่งจะมีค่า Max TDP อยู่ที่105วัตต์จะเล่นเกมนะคะหรือว่าทำงานครีเอเตอร์ปั้นโมเดล 3D ก็สามารถทำได้แบบสบายๆค่ะแถมยังรองรับ Dynamic Boost นะคะสามารถที่จะถ่ายเทค่าวัตต์ได้มีประสิทธิภาพมากๆเลยแหละส่วน SSD ของเขานะคะจะมีความจุอยู่ที่1 TB ค่ะ
เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับการรีวิว MSI Katana 15ของคิมในวันนี้นะคะคือในเรื่องของดีไซน์หรือว่าเรื่องของสเปคภายในที่เป็นจุดเด่นแล้วนะสิ่งที่คิมชอบมากๆของเขานะคะก็คงเป็น Magic Detail นั่นเองค่ะคือเราสามารถที่จะต่อจอแยกได้2จอพร้อมๆกันนะคะด้วย HDMI แล้วก็จะเป็น USB Type-C 3.2 DisplayPort นั่นเองค่ะคือเพื่อนๆสามารถที่จะต่อจอไว้เล่นเกมจอนึงแล้วก็สตรีมจอนึงไปได้พร้อมกันหรือแม้แต่สามารถเพิ่มพื้นที่ Desktop เอาไว้ทำงานโปรแกรมต่างๆได้ด้วยค่ะแถมคีย์บอร์ดพร้อมไฟ4โซน RGB ดีไซน์เรียบหรูแบบนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขายังมีช่องระบายความร้อนมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องหัวร้อนกับการเล่นเกมอีกต่อไปนั่นเองค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะคือเขายังมีของแถมสุดน่ารักค่ะนอกจากกระเป๋าของ MSI นะคะก็ยังมีกิฟต์บ็อกซ์ JAB Smiley บอกได้เลยว่าพลาดไม่ได้และสำหรับใครที่สนใจโน้ตบุ๊ก MSI Katana 15 B12 VGK นะคะเขาจะมีการรับประกันให้ถึง2ปีเลยค่ะราคา 63,990 บาทนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jab.co.th หรือว่า line at jab online สั่งครบ 3,000 มีบริการส่งฟรี24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ JB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสาร IT มาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ